Nation Channel อีกครั้งนะคะวันนี้เราก็จะมาบอกวิธีการหมักหมูนะคะเราจะทำหมูคอหมูนะคะหมักนี่ประมาณ2กิโลครึ่งนะคะหมักไว้แล้วก็แช่ฟิตไว้ชาแบ่งส่วนที่ใช้นะคะประมาณวัน2วันแล้วก็ที่เหลือก็คือแช่ฟิตไว้นะคะเวลาเราจะออกมาใช้แล้วก็เอาออกมาจากฟิต1คืนเพื่อละลายในตู้เย็นธรรมดาอุปกรณ์นะคะก็จะมีอันนี้คือหมูหั่นสไลด์แล้วนะคะคอหมูหั่นสไลด์กระเทียมเอ้ยหล่นไปด้านหนึ่งหัวกระเทียมพริกไทยนะคะพริกไทยเม็ดเอามาตำกันใส่เม็ดใส่เกลือนิดหน่อยกันกระเด็นนะคะเราไม่มีรากผักชีนะคะเราก็จะใช้เม็ดผักชีแทนขออนุญาตตำกระเทียมก่อนครับตำไปนะคะเราตำเครื่องปรุงเสร็จแล้วตำกระเทียมเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอาใส่ในหมูนะคะกระเทียม4หัวนะคะแล้วก็พริกไทยแล้วก็เม็ดรากผักชีเม็ดผักชีนะคะต่อไปนี้เราก็จะผสมนะคะก็จะมีน้ำมันหอยนะคะใส่ลงไปเลยรสก็จะไม่เข้มข้นจัดนะคะเพราะว่าฝรั่งเขาไม่ค่อยกินรสจัดกันอย่างนี้นะคะช้อนกระบวย4ช้อนนะคะแล้วก็เกลือครึ่งช้อนนี่นะเกลือตามด้วยผงฟูนะคะ1ช้อนโต๊ะ1ช้อนโต๊ะผงฟูนี้นะคะผงฟูนี้จะใช้ดีมากเพราะว่าเรามันจะทำให้เนื้อนุ่มผงฟูนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำมันไม่ใช่น้ำมันซอสหวานดำค่ะสีดำนิดหน่อยนะคะไม่ต้องสีเยอะสีไม่ต้องดำจัดหมักไว้ทีละอย่างนี้นะคะหมดแล้วเราก็นำออกมาใช้ทีละนิดนะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาในการหมักของทางร้านนะคะแนะนำเลยวิธีการเซตอาหารและวิธีการหมักอาหารเวลาเราออกมาจากช่องฟิตแล้วเราต้องใช้ให้หมดนะคะก็คือไม่สามารถที่จะนำกลับไปฟิตได้อีกรอบเวลาเราเอาพวกเนื้อพวกอะไรที่ออกมาจากช่องฟิตแล้วขยำให้เข้ากันนะคะซีอิ๊วดำหมดแล้วใส่พริกหน่อยนะคะซีอิ๊วดำเมื่อกี้ซีอิ๊วมันหวานมันไม่ดำเป็นอีกรุ่นนึงใส่กะทิก็ไม่ได้นะคะเพราะว่ามันกะทิจะทำให้เนื้อมันหมุนเร็วเสียเร็วต้องเรียนรู้วิธีการเก็บถ้าเรากะทิเราค่อยเติมเวลาเราผัดอันนี้จะเป็นหมูปิ้งนะคะตัวที่มดจะไม่เสียบแต่จะคั่วเอาเลยแต่ก็คือหมักเหมือนหมูปิ้งเดียวก็คือมดจะทำเป็นมาริเนียพร้อมก็คือจะหมักแล้วก็เอามาคั่วให้มันสุกจัดการเหมือนที่เห็นนะคะคุณผู้ชมนะคะหมักไว้เลยที่เราจะใช้วันนี้เราก็แยกออกมาเลยนะคะแยกออกมาใส่กระป๋องไว้พอหมดเราก็นำออกจากช่องฟิตมาละลายไว้ในช่องที่เย็นธรรมดาส่วนที่เราจะใช้ไว้วันนี้เราจะใช้แค่นี้เราก็แบ่งออกมาประมาณสัก3เซตหรือ2เซตก็ว่าไปนะคะแล้วแต่ว่าเราจะขายดีหรือไม่ขายดีก็ดูวันเราแล้วก็เวลาเราปรุงเราจะนำไปปรุงอีกทีนึงก็ชิมรสชาติเอานะคะให้มันกลมกล่อมนิดนึงนะคะนี่คือสิ่งที่เราจะเอามาใช้ในวันนี้ที่เหลือเราก็จะเก็บใส่ถุงเป็นซิปแล้วก็ฟิตไว้นะคะเหมือนเดิมทำเหมือนเนื้อนะคะใส่ซิปไป
็ต้องเขียนนะคะแปะไว้ด้วยว่าเป็นอะไรแบบนี้ปิดฝาไว้ฝาเขียนนะคะระบุหมูหมักเขียนระบุว่าเราใส่อะไรไปบ้างน้ำมันหอยนะคะแล้วก็ส่วนมากฝรั่งจะไม่ชอบข้อเด่นแล้วนะคะข้อเด่นเนี่ยก็คือผักชีรากผักชีเลยให้กินผักชีมันจะแรงบางคนเขาไม่ชอบเขียนระบุไว้ด้วยนะคะใครมาทำต่อจากเราก็คือเขาจะได้รู้ว่าเราใส่ส่วนผสมอะไรเข้าไปบ้างแล้วก็ระบุวันที่ทำนะคะวันนี้วันที่9เดือน12 20อันนี้ก็จะเก็บได้ประมาณ3วันนะคะระบุไปถึงวันที่11นะคะ12เดือน20แล้วก็ระบุชื่อเราด้วยว่าใครเป็นคนทำที่เรียบร้อยแล้วสำหรับใช้นะคะพอใช้หมดเราก็เอาออกที่เหลือที่เราฟิตไว้นำออกมาละลายกับตู้เย็นในอุณหภูมิ 3-4 องศานะคะมาบอกเคล็ดลับดีๆนะคะสำหรับทางร้านที่เราใช้นะคะคือทำขายได้ขายเลยก็คือนี่คือสูตรแต่ละสูตรที่เราจะมานำเสนอให้ทุกคนได้รู้ว่าเราทำยังไงบ้างกับอาหารของเราโดยที่เราจะไม่หวงสูตรนะคะทำได้ทำเลยทำขายได้ทำเลยค่ะยินดีที่สุดที่จะแบ่งปันความรู้ให้กับทุกคนได้มีรายได้ได้มีอาชีพนะคะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คลิปวิดีโอด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้มดได้ทำวิดีโอต่อไปก็คือยังใหม่อยู่ก็ผิดถูกประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะก็สวัสดีค่ะรอชมคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบาย